กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งหลายต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นและรีรันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นเราก็จะมีเรื่องราวดีๆธรรมะใสๆมาเล่าสู่กันฟังผ่านซูม 072.com รวมทั้งสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ที่สื่อสารองค์กรแล้วก็เพจหลวงพี่สนิทวงศ์รวมทั้งสามารถรับชมทบทวนได้ผ่านช่อง YouTube ช่องธรรมะ Meditation หรือ DMC ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ตั้งชื่อว่าตามเพลงเลยนะฟ้าใหม่แล้วนะน้องนะก็เป็นความคึกคักเนาะในโอกาสเปลี่ยนปีใหม่ของไทยเนาะสิ้นสุดปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยของภูมิภาคนี้เนาะตามจันทรคตินะเป็นวันสิ้นปีเป็นวันตรุษนะมีการเปลี่ยนศักราชของทางจันทรคตินะก็เป็นความสนุกสนานของภูมิภาคนี้นะมีการตรุษจีนใช่ไหมตรุษจีนเราก็เปลี่ยนตรุษไทยเราก็เปลี่ยนตรุษฝรั่งก็เปลี่ยนสนุกสนานนะมีอะไรให้ทำได้ตลอดเลยก็เป็นนำสิ่งใหม่ๆนะมาสู่ชีวิตแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปแต่ว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราก็รับพุทธศาสนาไม่ว่าเทศกาลไหนเราจะเชื่อมใจด้วยการทำบุญนะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากเป็น Water Festival แล้วเป็นเทศกาลแห่งการส่งน้ำพระส่งน้ำรดน้ำผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นเทศกาลแห่งความเป็นครอบครัวแล้วก็ความเป็นกตัญญูนะกตัญญูต่อบุพการีต่อบรรพบุรุษนะเมื่อกี้ก็หลายท่านก็เข้ามาชมรายการสดในช่วงนี้นะช่วงนี้13 14 15มีรายการสดอีกรายการหนึ่งในช่วง10:05 นถึง16:00 นก่อนรายการมีเรื่องมาเล่าก็จะมีพระอาจารย์เมตตามาแสดงธรรมเมื่อวานก็เป็นพระอาจารย์อนุชาวันนี้พระอาจารย์พระมหาสมคิดโอ้ภาพวิดีโอที่ท่านนำมาเนี่ยนะน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยเนาะซึ้งกันเลยตื้นตันใจนะทั้งที่เป็นเพลงทั้งที่เป็นคุณตาคุณยายเนาะคุณตาคุณยายก็ถือกตินะทำดีต่อกันเนี่ยตามหน้าที่ทิศ6นะทิศ6สามีภรรยาที่มีคุณธรรมถ่ายทอดความดีดูแลซึ่งกันและกันมีหน้าที่ต่อกันเนี่ยฟังแล้วก็ซาบซึ้งใจนะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาสมคิดด้วยฮะนำธรรมะดีๆจริงๆน่าจะมีตลอดนะฮะไม่ใช่เฉพาะช่วงสงกรานต์ไม่ใช่เฉพาะช่วงสงกรานต์เดี๋ยวจะจบจากช่วงสงกรานต์เราจะมีเทสนะเทสในการที่จะชวนคนมาเข้าไลฟ์สดกันวันละล้านนะวันละล้านตั้งแต่16ถึง22เมษายนเป็นสัปดาห์ธรรมะคุ้มครองโลกนะไม่ใช่แค่วันที่22นะเราจะเป็นสัปดาห์ธรรมะคุ้มครองโลกหรือว่า7วันก่อนงานชวนคนมาเข้าซูมให้ได้ล้านคนดีไหมเอ่ยนะ7วันก่อนงานตั้งแต่16ถึง22ชวนคนเข้ามากิจกรรมล้านหนึ่งก่อนงาน7วันวันงานก็ให้เข้ามาเป็นล้านเลยหลังงานก็มีเจริญพุทธมนต์นะคณะสงฆ์ตั้งแต่22จนถึง28อาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกมาเจริญพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดและทุกโรคภัยนะทุกโรคภัยของคณะสงฆ์ก็เริ่มประมาณ19:00 นเนาะ19:00 นเริ่มเวลา19:00 นก็จะเป็นก่อนงาน7วันขณะงานแล้วก็หลังงาน7วันนะก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะที่เราจะมารวมหลายล้านคนนั่งสมาธิแล้วก็จุดประทีปกันนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นของใครแต่ก่อนอื่นที่จะมาคุยรายละเอียดกันเดี๋ยวเราไป
นั่งสมาธิให้ใจใสๆตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันก่อนเลยนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาเบาสบายสบายดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกเด้งง่ายก็นึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาเบาอย่างสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจไม่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะ
ัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนรคังปันธามิสัพพโสเตทรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนปรโรกาสุขิตาหวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสตีภวันตุเตสาธุเมื่อเราทำใจหยุดใจนิ่งใจใสดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้นึกถึงบุญน้อมนำบุญนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่กันนะเราก็มองภาพท่านด้วยความสบายกายสบายใจอบอุ่นใจที่เราได้เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ท่านเนาะจากนั้นเราก็นึกถึงบุญที่เราทำไว้ดีแล้วตั้งแต่บุญจากการทำสมาธิภาวนาบุญจากการสวดธรรมจักรบุญจากการถวายสังฆทานออนไลน์ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาตักบาตรทำวัดเช้าบุญบูชาข้าวพระทุกเดือนเลยไม่เคยขาดเลยบุญมาฆบูชาทั้งจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบุญนั่งสมาธิแผ่เมตตาบุญธรรมยาตราที่จุดประทีปถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์และบุญต้อนรับพระธรรมยาตราทั้งเดือนมกราคมเลยบุญสวดมนต์ข้ามปีบุญกฐินผ้าป่าและทุกๆบุญนึกให้แช่มชื่นเบิกบานในบุญนึกให้บุญทั้งหลายประชุมรวมกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญที่สว่างไสวใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์แล้วก็น้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงรวมทั้งให้บุญนี้ถึงแก่คุณพ่อคุณแม่เราด้วยที่มีชีวิตอยู่ในสุขภาพแข็งแรงทีละโลกไปแล้วให้มีความสุขในสัมปรายภพให้บุญนี้ถึงแก่บุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวของเราให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวสัมมาทิฏฐิให้ถึงแก่ญาติสนิทมิตรสหายหมู่กัลยาณมิตรนักสร้างบารมีทุกประเทศทั่วโลกเลยถึงแก่สัมพันธชนทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่มีประมาณทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลให้ถึงแก่คู่กรรมคู่เวรให้กรรมทั้งหลายเป็นอโหสิกรรมเอาล่ะเมื่อเราน้อมนำบุญนี้ถวายหลวงปู่แล้วก็แผ่เมตตากันนะให้ช่ำชื่นเบิกบานแล้วขออนุญาตทักทายนักสร้างบารมีทุกท่านในห้องซูมเนาะโยมพี่สุวรรณาน้องนิโคลัสน้องแดเนียลจากสวีเดนเนาะโยมคุณยายเชงโยมชัชยาบุรีรามโยมสุกัญญาจากสวิตเซอร์แลนด์โยมรัตนานิจากสวิตเซอร์แลนด์โยมไอยอนโยมทันลักษณพรจากน.3โมตนาจ้ะโยมปรีดาจากไอจีญี่ปุ่นโยมสุนันเนาะโยมบุญญประภาโยมเยาวนีจากปทุมธานีป้าปุ่นทองอินออสเตรียยุโรปเนาะโมตนาจ้า
คุณครูติ๊กจากฉะเชิงเทราโยมศิลาพรจากน่านเนาะมากับน้องหมาด้วยเหรอฮะมีทักน้องหมามาด้วยสาธุพี่ดาจากแคลิฟอร์เนียน้องแมมมอสจากวิหารคดสาธุจ้าน้องแมมมอสคุณแม่ด้วยกำลังทำ LED เลยใช่ไหมสุดยอดมากเลยเชิญชวนทุกท่านนะยังมีเวลาทุกวันเลยตอนนี้ต้องการกำลังคนประมาณ500นะมาช่วยกันเลยง่ายๆเดี๋ยวจะมีวิดีโอของน้องแมมมอสให้ดูด้วยว่าน้องแมมมอสสาธิตทำยังไงนะโยมพี่ฟ้าทักทายมาจากโน่นเลยอังกฤษเนาะวัดแมนโมตนาจ้าสาธุโยมมรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์โยมนัทนันจากเอกชุนโยมแม่จากยะลาโยมนวิยาโมตนาจ้าโยมทองจากน.6อาจจะทักทายแบบค่ำๆไปบ้างนะเอาเฉพาะหน้าเนาะโยมจัสมินเนาะน้องจัสมินน้องวาเลนติน่าจากออสเตรียโยมมรุณีจากสวิตโยมอนัมภาจากฮ่องกงโยมนัตยาจากสวิตเซอร์แลนด์โยมสุพรรณสาจากสวิตโยมจากน.5B เห็นฟอนต์ไม่ชัดเนาะโยมพี่ตวงจาก 7C โยมพิชยาพิมชยาจาก น.8A โยมมณีจาก DK เดนมาร์กเนาะเดนมาร์กโยมนวลนนงน้องซันนี่คุณแม่รัชดาจากนิวคาสเซิลฮะถึงไหนแล้วเอ่ยถึงไหนแล้วฮะโยมอัมพรจากกทม.โยมอุไรจากโตเกียวโยมพิษพิมพ์ชยามุตนาจากโยมจันเพ็ญจากภูธร1โยมละไมจากปทุมธานีโยมสวัยจากฮ่องกงโยมรำพาพันจากประจวบโอ้บางท่านฟอนต์เล็กมากฮะหลวงพี่อ่านจะไม่เห็นเลยขออนุญาตนะบางที่ข้ามไปบางทีไม่ใช่อะไรนะอ่านไม่เห็นฮะฟอนต์เล็กฮะโยมไรวันจาก DC นะโมตนาจ้ะพระครูภาวนาวิเทศสวัสดีครับแม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงเนาะโยมลาวันจากฮ่องกงโยมจัญญาจากญี่ปุ่นโยมดวงใจจาก DC อเมริกาโยมมาวงสัพพัทโยมสุธาทิพย์นครสวรรค์โยมจันแรมโคราชโยมกมลทิพย์จากนางงานโนโยมการจากยะลาโยมอัมไพวันโยมนวลจากฮ่องกงโยมดวงใจโยมจากสวนพึ่งโมตนาบุญทุกท่านเนาะก็ทักห้องแชทแล้วกันวันนี้ฟอนต์มันเล็กๆไม่แน่ใจเป็นเรื่องสัญญาณหรือเปล่าเนาะโยมทันลักษณพรมั้งโมตนาจากโยมอัมพรจากกทม.น้องแมมมอสสวัสดีครับโยมพี่ดาจากแคลิฟอร์เนียโยมจันยาจากโตเกียวโยมละวันจากฮ่องกงน้องแมมมอสทำโคมเทียนด้วยเนาะโอ้วันนี้สาธุฮะคออะไรนะคอ31ออกมาได้นะที่คอ31ถึงเวลา18นาฬิกาโยมสวัยจากฮ่องกงโยมดวงใจจาก DC โมตนาจากโยมจันโยมบุไรจากโตเกียวโยมครูติ๊กโมตนาจากฉะเชิงเทราโยมสุพรรณสาอ่อนนี่รายงานอุณหภูมิทุกวันเลยเนาะโอ้วันนี้13องศาคลองหลวงน่าจะเป็น37 38นะช่วงนี้สนุกสนานเลยโยมนวลโมตนาจากโยมสวัยจากฮ่องกงเนาะโมตนาทุกท่านโยมนัตยาจากสวิตโยมสุธาทิพย์นครสวรรค์โมทนาทุกท่านฮะก่อนจะเข้าข่าวเลยแล้วกันเข้าการ์ดข่าวก่อนแล้วกันเข้าการ์ดข่าวก่อนแล้วกันว่าวันนี้มีแจ้งอะไรบ้างวันนี้เนาะวันนี้พระอาจารย์ที่เมตตาเป็นประธานสงฆ์หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เนาะได้แก่พระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรนธรรม9ประโยคผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเวียนประทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเนาะมีพุทธปฏิมากรล้านพระองค์แต่เราจะสอดส่องใจไปถึงพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเลย 18:30 นาทีเชิญชวนทุกท่านเลยนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะนับถอยหลังแล้วนับก้าวหน้าก็ได้นับถอยหลังก็ได้ถึง22เมษายนเนาะมีทั้งโครงการกลั่นใจให้เป็นสุขสำหรับ
ผู้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ FC วัดพระธรรมกายก็ง่ายแต่ลึกนั่งสมาธิทุกธรรมทุกวันเลยนะทุกวันทุกค่ำเวลา20นาฬิกาปฏิบัติบูชาเนาะปฏิบัติบูชารวมทั้งเชิญชวนโพสต์ภาพนั่งสมาธิอยากให้นอกจากโพสต์ภาพแล้วอยากให้เขียนข้อคิดดีๆในการนั่งสมาธิก็ได้หรือประสบการณ์ภายในที่เข้าถึงก็ได้เช่นความสุขลดความเครียดเขาจะได้สนใจมากขึ้นและจะได้สนใจมานั่งสมาธิตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจเนาะเชิญชวนมานั่งสมาธิกันนอกจากโพสต์ภาพติดแฮชแท็กแล้วเขียนเรื่องประโยชน์ของการนั่งสมาธิก็ได้นะจะได้เชิญชวนให้เข้ามานั่งสมาธิกันแล้วก็เชิญชวนหลายล้านท่านมาร่วมกันนั่งสมาธินะ16ถึง22ทุกวันเลยนะช่วงนี้มาเข้ากันเป็นล้านเลยจะมีรายการพิเศษให้ด้วยนะ16ถึง22จะมีรายการพิเศษเดี๋ยวจะเตรียมแจ้งอีกทีนึงจะกำลังเซตรูปแบบรายการอยู่นะจะได้ชวนกันมาเข้ากันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกมีรายการพิเศษช่วงเวลา15ถึง16นาฬิกาเนาะ15ถึง16นาฬิกาช่วงนี้ก่อนรายการมีเรื่องมาเล่าพรุ่งนี้จะเป็นพระอาจารย์ถาวรโรนะพระอาจารย์ถาวรโรท่านก็เมตตามานะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกา10 3 14 15ก็จะมีปกิณกะธรรมพรุ่งนี้จะเรื่องครอบครัวสวรรค์สร้างสรรค์สังคมไทยนะของพระอาจารย์ถาวรภาพขึ้นไม่เอ่ยมิครับนะรายการสุขสันต์วันสงกรานต์นะตอนครอบครัวสวรรค์สร้างสรรค์สังคมไทยโดยพระอาจารย์ถาวรโรนะวันศุกร์ที่15เมษายนก็มาพบกันนะเป็นรายการพิเศษนะไลฟ์สดสำหรับช่วงนี้แล้วก็ที่สำคัญเชิญชวนผู้มีบุญที่อยู่ใกล้ๆนะปริเขตวัดเนาะอยู่ใกล้ๆปริมณฑลนี้นะเชิญชวน 13:30 นถึง 18:00 นตั้งแต่12ถึง20เมษายนมาร่วมกันใส่ทาน LED กันเนาะใส่ทาน LED กันมีคลิปวิดีโอสั้นๆของน้องแมมมอสสาธิตโอ้สาธิตให้พี่ๆดูไหมแต่เป็นคิววิดีโออันที่3เปิดทันไหมโอเคนั้นเปิดเลยฮะสาธุเป็นพรีเซนเตอร์ง่ายเนาะมันมีช่วงนี้ประกอบ LED ตั้งแต่ว่าใส่ฐานพอใส่ฐานเสร็จปุ๊บเนื่องจากเราแปลเป็นภาพแล้วก็มีสีถ้าจำไม่ผิดมีสีฟ้าสีขาวสีชมพูก็จะมีประมาณนี้ฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามีการปรับเพิ่มหรือเปล่าเนาะก็จะต้องเอาพลาสติกมาติดเพื่อให้เป็นสีนะแปลเป็นภาพแปลอักษรเป็นสีก็ต้องมีสีมาปิดอีกทีฉะนั้นโปรเซสนอกจากสั่ง LED มาแล้วนะโคม LED แล้วเราต้องเอาฐานมาใส่เสร็จก็ติดพลาสติกด้วยให้เป็นแปลเป็นสีต่างๆเนี่ยใครอยากรู้เทคนิคเข้ามาช่วยง่ายนิดเดียวติดเสร็จแล้วก็ใส่ในกล่องด้วยเพื่ออะไรป้องกันฝนป้องกันความชื้นแนวเอาไปตั้งแล้วน้องแมมมอสยังไปลงติดสติกเกอร์นะที่บอกว่าทำไมภาพเนี้ยบเฉียบเป๊ะเพราะว่าทีมงานต้องลงไปติดสติกเกอร์ในลานทำด้วยนะก่อนที่จะเอาโคมไปวางให้เป็นจุดนี่เขาทำกันในคอมพิวเตอร์ก่อนวางแผนวางสเกลวางกริดอย่างดีเลยแบ่งเส้นกริดอย่างดีเลยก็จากนั้นก็เอาวางไปนี่อย่างที่เห็นดักกราวนี่นะโอ้โหโปรเซสกว่าจะได้มาอย่างนี้นะวางมาร์กจุดแล้วประกอบโคมแล้วเอาโคมไปวางอีกนะโปรเซสเยอะแยะเลยอยากรู้ว่าเป็นไงมาช่วยกันต้องการวันละ500ท่านนะวันละ500ท่านช่วงนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะกลับไปกราบผู้ใหญ่ที่บ้านไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวกลับมาเมื่อไหร่ก็มาช่วยกัน
นะเราต้องได้วันละโคมประมาณ 40,000 โคมนะ 40,000 โคมก็แจ้งทุกท่านเลยนอกจากช่วงนี้มีเรื่องโคมแล้วก็มีบรรยากาศของน้องๆ V Peace มาฝากฮะน้องๆ V Peace เขาได้ทำนี่กิจกรรมเขาบอกว่าเป็นนิทรรศการนิทรรศการสาสมาธิเพื่อสันติภาพโอ้นี่เด็กรุ่นใหม่นี่นี่ทำไมถึงชวนเด็กรุ่นใหม่เข้าวัดเด็กรุ่นใหม่เขาก็มาเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาด้วยแต่เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนาะนี่ก็กิจกรรมรีแลกซ์ชาร์จใจตัวช่วยสร้างอารมณ์ดีใจสบายชาร์จความสุขก่อนทำสมาธิพาใจสงบเนาะเพื่อสติเนาะปรับอารมณ์ให้สดชื่นเติมความสุขนะนิทรรศการสมาธิเพื่อสันติภาพใครสนใจสามารถสแกนได้เลยนี่นี่ QR code ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงลองสแกนเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงทีนี้ไม่แน่ใจทีมงานกดเข้าไปดูได้ไหมฮะกดเข้าไปดูจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆฮะมีประสบการณ์ใหม่ๆอ๋อนี่มาแล้วโอ้อย่างนี้เลยเหรอเป็นนิทรรศการ 3D เลยเนาะโอ้ดีจังเลยหยุดใจ 2.2 ล้านนาทีเหรอโอ้22เมษาอาสาพาปลื้มนะ V Peace ทั่วโลกเลยนะหยุดใจ 2.2 ล้านนาทีวันคุ้มครองโลกเว็บไซต์ v-peace.com แล้วก็ /earthday ฮะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยเข้าไปชมหน่อยเขาว่าเป็นนิทรรศการเนาะโอ้น่าสนใจมากน่าสนใจมากอันนี้ลองคลิกไปน่าจะเป็นภาพแล้วล่ะแต่ว่าสัญญาณเน็ตเราอาจจะไม่ดิสเพลย์ขึ้นมาให้เห็นเอาว่าเป็นอ๋อเขาต้องรอโหลดประมาณ1นาทีใช่ไหม1นาทีก็ดีเนาะช่วงรอโหลดก็หยุดใจ1นาทีหยุดใจ1นาทีเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปพบกับนิทรรศการเนาะรีแลกซ์ชาร์จใจของทีมงาน V Peace นี่สุดยอดเลยเด็กรุ่นใหม่เนาะก็ทำออกมาบอกพบกับเรื่องราวสมาธิเพื่อสันติภาพบทเพลงเพื่อสันติภาพฝึกสมาธิเบื้องต้นกิจกรรมหยุดใจคุ้มครองโลกพิเศษสุดสำหรับท่านที่รับชมจะได้รับตัวปรับกายปรับใจอ้อมาแล้วในนิทรรศการนะโอ้มีภาพหลวงพ่อธรรมชโยด้วยเนาะมีภาพมีเพลงเนาะลองเข้าไปกันดูมีภาพมีเพลงมีนิทรรศการอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกด้วยเนาะดีจังเลยโอ้ดีจังน่าจะทำมีเราน่าจะทำทีมงานน่าจะทำเป็นนิทรรศการข่าววัดด้วยเนาะเอ้ยนี่เดี๋ยวไปคุยกับทีมงานเรามีข่าววัดเต็มเลยเราน่าจะมีนิทรรศการข่าววัดเหมือนกันเนาะนอกจากนิทรรศการของอาสาสมัครเป็นไอเดียที่ดีอ๋อนี่สติสบายสม่ำเสมอสังเกตอ๋อดีจังนะถ้าต้องทำนิทรรศการของจริงมันก็ต้องงบประมาณเยอะเนาะเราทำนิทรรศการเหมือนจริงแล้วอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเลยโอ้อะก็สนใจก็เข้าไปชมแล้วกันน่าจะมีเพลงมีภาพมีเนื้อหาอยู่โมทนาทีมงานด้วยนะฮะเข้าไปได้เลยที่เดี๋ยวจะฝากไว้ในเพจสื่อสารองค์กรเนาะสามารถเข้าไปได้นี่ก็ของนิทรรศการอาสาสมัครเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะมาคุยเรื่องดาวต่อไปเราไปที่เพลงนี้ก่อนดีกว่าบรรยากาศสงกรานต์เนาะบรรยากาศสงกรานต์ไปเพลงลำวงสงกรานต์กันก่อนฮะมาไม่เอ่ยอ
ให้ดียิ่งขึ้นบางคนก็คิดว่าสงครามเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่การเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าผู้ชนะผู้ชนะย่อมกองเวย่อมกองเวผู้แพ้ย่อมจอมเวสันติภาพที่แท้จริงจึงไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราเปลี่ยนมาใช้วิธีให้รางวัลเพื่อจูงใจแต่แล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราน่าจะหาวิธีที่ง่ายๆให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและสามารถทำฝันให้เป็นจริงฉันคิดว่าแค่เราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสัมผัสรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายจนดวงตะวันสว่างใสอันภายในความสุขที่แท้จริงยังความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองความรู้สึกแตกต่างและขัดแย้งจะหมดไปพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วด้วยวิธีง่ายๆที่ใครๆนึกไม่ถึงเลยมนุษย์จะเกิดขึ้นเองเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเอง
เต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์เอาเชิญน้องขึ้นมาวิหารรับฟ้าสงกรานต์แต่ถ้ามีจุดประไรเอาเชิญน้องขึ้นมาวิหารรับฟ้าสงกรานต์แต่ถ้ามีจุดประไรฟ้าใหม่แล้วละนะน้องสงกรานต์เราร้องทำนองเพลงโทนโยนเฮจ่าโทนป้าโทนโทนทำโยกทำโยนเย้ายวนยั่วใจรายการเพลงไปแล้วเนาะแถม2เพลงเลยไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆเนาะมีเรื่องอะไรก็มาเล่าให้ฟังที่เปิดเพลงสงกรานต์ก็เพราะจะมาเข้าเรื่องนี้นี่7สิ่งดีๆรับปีใหม่ไทยเนาะ7สิ่งดีๆรับปีใหม่ไทยนะพอปีใหม่แล้วเราก็ต้องมีเรื่องราวดีๆในการที่จะทําเนาะ7สิ่งดีๆรับปีใหม่ไทยมีอะไรบ้าง1ก็คือทําบุญตักบาตรเนาะจริงๆก็เป็นภูมิปัญญาของชาวไทยเนาะบรรพบุรุษว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะมีเทศกาลอะไรเริ่มตักบาตรกันก่อนเลยให้ตั้งแต่เช้าเลยเนาะเราก็สำรวจว่าเราทำครบแล้วยังในเทศกาลนี้เนาะทำบุญตักบาตรสองส่งน้ำพระนะก็จะได้รดน้ำรดใจไปนิพพานเนาะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความคุณสมบัติของน้ำเนาะใจเย็นใจใสปรับเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นะรดน้ำก็นึกถึงพระไปน้อมนำเครื่องหอมนะบูชาพระรัตนตรัยนะแล้วก็จดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายจะได้ลดนะรดน้ำส่งน้ำพระด้วยนะแล้วก็กลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่งน้ำพระแล้วก็3ก็คือสิ่งดีๆที่ควรทำรดน้ำผู้ใหญ่นะรดน้ำผู้ใหญ่ถ้ารดน้ำไม่ได้เนาะช่วงนี้ social distancing หรือมีสถานการณ์โควิดไปเจอไม่ได้การรดน้ำผู้ใหญ่ก็แสดงความเคารพแสดงความกตัญญูแสดงความรักแสดงความระลึกถึงท่านถ้าไม่สามารถไปได้นะก็รดน้ำออนไลน์นะด้วยการโอนปัจจัยก็ได้นะยังความแช่มชื่นเบิกบานหรือเป็นการ์ดอวยพรก็ยังได้เนาะก็ปรับตามสถานการณ์เนาะถ้าลดน้ำไม่ได้ก็ลดน้ำออนไลน์ด้วยการโอนปัจจัยอย่างนี้ก็ได้นะแช่มชื่นสดชื่นเหมือนกันนะให้กับผู้ใหญ่เนาะตามอัตภาพเนาะหรือว่าทำส่งการ์ดไปข้อ4ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเนาะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานต่ออายุเขาเราก็ทำให้เราอายุยืนยาวไปด้วยผู้ให้อายุนะชื่อว่าให้ความยืนยาวแก่ชีวิตนะสำหรับปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก็เป็นธรรมเนียมที่ดีเนาะก็ดูว่าสถานที่ปล่อยดูให้ดีแล้วกันเนาะไม่ปล่อยแล้วให้น้ำมันนิ่งๆหน่อยนะไม่อย่างนั้นแบบปล่อยปลาลงไปปลาต้องเผชิญชีวิตอย่างโลดโผนคลื่นเยอะอันนี้ก็นะก็สงสารปลาเหมือนกันเนาะพยายามดูน้ำให้ดีแล้วกันเนาะในการที่จะไปปล่อยด้วยข้อ 5นี่ปรับมาสมัยก่อนก็จะใช้วิธีว่าก่อกองทรายกับขนทรายเข้าวัดแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีลักษณะอย่างนี้กันแล้วเนาะไม่สะดวกก็ใช้วิธีว่าก็เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนใหม่เนาะไม่ถ้าไม่สะดวกขนทรายเข้าวัดก่อกองทรายก็เป็นทำบุญนะทำบุญค่าน้ำค่าไฟค่าก่อสร้างวัดก็ได้นะหรือวัดไหนไม่ก่อสร้างก็ทำบุญบำรุงวัดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอาคารสถานที่แม้ไม่ได้สร้างใหม่แต่ใช้ไปก็เสื่อมเนาะก็ต้องมีการปรับปรุงทาสีใหม่บ้างซ่อมแซมที่สึกหรอบ้างก็ทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าก่อสร้างค่าซ่อมแซมค่าบำรุงวัดเนาะนะเพราะว่าอาคารสถานที่ทั้งหลายมันก็เสื่อมไปตามการปกติเนาะตั้งขึ้นนะตั้งขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเราก็ต้องซ่อมแซมให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็ข้อ6ก็คือสิ่งดีๆที่ควรทำก็คือเมื่อทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติมันเป็นที่รักนะบรรพบุรุษของเราเนาะบรรพบุรุษของเราเพราะว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วอยู่ได้ด้วย1บุญตัวเองที่ทำในอดีตแล้วก็บุญจากหมู่ญาติที่อุทิศบุญไปให้นะถ้าอุทิศให้บ่อยๆเขาก็จะได้รับบุญบ่อยๆถ้าอยู่ในสถานะที่รับบุญได้อนุโมทนาบุญได้เขาก็ได้รับบุญบ่อยๆถ้าอุทิศปีละครั้งเขาก็ได้ปีละครั้งฮะเรียกว่าแห้งเหี่ยวกันเลยทีเดียวนะถ้าสมมติแบบเพื่อนด้วยกันเนาะในปรโลกใกล้ๆกันเนี่ยญาติส่งตลอดนี่ก็สว่างแล้วสว่างอีกคนนึงก็นานๆส่งทีเป็นไงโอ้กว่าจะสว่างปีละสว่างครั้งนึงอะไรเงี้ยบุญเกิดก็สว่างทีนะบุญเกิดกายละเอียดก็สว่างทีนึงนะก็อย่าให้หมู่ญาติน้อยเนื้อต่ำใจเนาะทำบ่อยๆบุญเกิดจากการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นง่ายๆก็คือก่อนนอนเราก็นั่งสมาธิก็ได้นะก่อนนอนนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาทุกวันนี่หมู่ญาติก็ได้บุญทุกวันเนาะบุญจากการทำทานรักษาศีลก็ได้นะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบวันพระรักษาศีล8มารักษาศีลให้ได้ครบทั้งวันแล้วก่อนนอนก็นึกถึงบุญแห่งการรักษาศีลแล้วก็อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติอย่างนี้ก็ได้นะทานศีลภาวนาทำได้ทุกวันเลยนะนึกถึงหมู่ญาติได้ทุกวันนอกจากวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยแล้วก็ทุกวันก็อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติได้นี่ก็เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเนาะที่มีอะไรก็เป็นบุญกุศลนะแล้วก็ข้อ7ก็ทำความสะอาดบ้านเนาะจะได้เปลี่ยนศักราชใหม่รับอะไรใหม่ๆนะรับสิ่งดีๆใหม่ๆ ด้วยการทำความสะอาดบ้านนี่ก็เป็น7ข้อนะที่รวบรวมมาสิ่งดีๆสำหรับต้อนรับปีใหม่เนาะแล้วก็ข้อคิดสำหรับในวันครอบครัวด้วยเนาะอันนี้เอามาจากบทความในผู้จัดการเขียนไว้นานแล้วเนาะสงกรานต์เทศกาลแทนคุณพ่อแม่มาถึงแล้วเราดูใครเราดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะสรุปคร่าวๆให้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วท่านก็ไปแทนคุณพุทธบิดาพุทธมารดาเหมือนกันนะพุทธบิดาทำไงเนื่องจากมีพระชนชีพอยู่ท่านก็ไปเทศโปรดนะเทศโปรดพุทธบิดาก็บรรลุธรรมเบื้องต้นแล้วก็ตอนที่จะละโลกท่านก็ไปเทศอีกรอบหนึ่งก็บรรลุนะบรรลุอรหันต์เลยนะก็นี่เป็นการตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าที่แทนคุณพุทธบิดานะ
ให้ฟังธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมส่วนพุทธมารดาท่านก็ตรวจว่าโอ้พุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าในอดีตทำยังไงปกอก็จะไปเทศโปรดพุทธมารดาเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ไปเทศนะพุทธมารดาอยู่ที่สวรรค์นะเป็นท้าวสันตดุสิตนะเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ชั้นที่4แต่เนื่องจากต้องการให้ประโยชน์ใหญ่เกิดแก่เทวดาทั้งหลายพระองค์ก็ไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่2เพื่อจะให้เทวดาชั้นที่ล่างๆ ลงมาได้รับฟังเทศด้วยเทศเสร็จปุ๊บพุทธบุตรพุทธมารดาเนาะเทพบุตรพุทธมารดาในคัมภีร์บอกว่าไปเทศนี่ก็คือเหมือนกับไปจำพรรษา3 เดือนเลยนะเทศโปรดพุทธมารดา3เดือนในแบบระยะเวลาในเมืองมนุษย์อ่ะ3เดือน1พรรษา1พรรษาแล้วไม่พักเลยเหรอบอกพักฮะระหว่างที่พักทำสรีรกิจของพระองค์พระองค์ก็ใช้พุทธนิมิตเทศต่อเรียกว่าอวตารกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะเหมือนเราเนี่ยเนาะเราเทศเสร็จปุ๊บแล้วก็อัดใส่เป็นวิดีโออัพใน YouTube ไปดูตอนไหนก็ได้ใช่ไหมนะหรือเรานึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็เข้า YouTube เปิดไฟล์นำนั่งหลวงพ่อโอ้เหมือนนั่งกับหลวงพ่อจริงๆเลยเหมือนนั่งกับหลวงปู่จริงๆเลยอย่างนี้นี่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะตลอด3เดือนในเมืองมนุษย์นะระยะเวลาเท่ากับ3เดือนในเมืองมนุษย์เนี่ยตอนที่ท่านเทศที่ชั้นดาวดึงเนี่ยพอเทศเป็นระยะหนึ่งนะเนื่องจากกายหยาบท่านเนาะก็ต้องมีการพักสรีระบ้างช่วงที่พักก็เป็นพุทธมนิมิตเทศต่อฮะพอเสร็จพักพอท่านพักเสร็จนะจะกบฉันจะพักสรีระก็ตามจากนั้นก็กลับมาเทศต่อนี่อวตารมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะไม่น่าเชื่อเลยสนุกดีเหมือนกันนะเทวดาก็จะเห็นพุทธเจ้าเทศตลอดเวลาเนาะนี่เทศจนกระทั่งเทพบุตรพุทธมารดาเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกถ้ามนุษย์ทั้งหลายจะตอบแทนคุณบิดามารดาตอบแทนได้ยังไง1ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาก็แนะนำให้ท่านมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะบอกว่าถ้าบุตรนำคุณพ่อคุณแม่มาเลี้ยงดูอย่างดีขับถ่ายบนบ่าทั้งสองข้างตลอด100ปีถือว่าตอบแทนไหมก็ถือว่าตอบแทนแต่ยังไม่ได้ถือว่าตอบแทนที่ดีที่สุดนะการดูแลก็ดีนะเป็นการตอบแทนแต่การตอบแทนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาก็ทำให้ท่านมีศรัทธาชวนท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญถ้าท่านยังไม่ทำทานก็ชวนท่านทำทานถ้าท่านยังไม่รักษาศีลก็ชวนท่านรักษาศีลถ้าท่านยังไม่เจริญสมาธิภาวนาก็ชวนท่านเจริญสมาธิภาวนาเพราะอะไรเพราะศรัทธาศีลนะศรัทธาจาคะศีลปัญญาเนี่ย4ข้อเนี่ยนะศรัทธาจาคะศีลปัญญาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ของท่านติดตัวข้ามภพข้ามชาติเป็นอุปนิสัยที่ดีถ้าท่านมีศรัทธารักในการทำทานรักในการรักษาศีลรักในการเจริญสมาธิภาวนาอุปนิสัยที่ดีนี้จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเกิดนับภพชาติใดสอนตัวเองได้ให้ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นการตอบแทนที่ประเสริฐที่สุดเอาตัวอย่างมาจากไหนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนะนี่ก็เป็นข้อคิดต้อนรับปีใหม่ไทยเนาะต้อนรับปีใหม่ไทยนอกจากชวนคุณพ่อคุณแม่ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วภารกิจนักสร้างบารมีเราก็ต้องชวนชาวโลกให้เข้าถึงธรรมด้วยยกตัวอย่างวันนี้มา 2-3 ที่นะได้แก่ที่แรกเนาะเหลือเวลาไม่นานที่แรกเอาอเมริกาก่อนแล้วกันวัดพระธรรมกายแคนซัสวัดพระธรรมกายแคนซัสนี่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นเนาะโดยกิจกรรมเริ่มในช่วงบ่ายเนาะโอ้นานแล้วนะเสาร์ที่26ทำกิจกรรมชวนชาวท้องถิ่นชาวอเมริกันมาสวดมนต์นะออกมานั่งสมาธิโดย
ช่วงแรกให้มีการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายก่อนโอ้มีการยืดเส้นยืดสายด้วยนะเตรียมร่างกายผ่อนคลายจากนั้นก็นั่งสมาธิแนะนำการนั่งสมาธิแนะนำก่อนนะก่อนจะนั่งแนะนำยืดเส้นยืดสายแล้วก็แนะนำท่านั่งสมาธิที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นท่ามาตรฐานไว้ก่อนนะเป็นท่านะเพื่อจะให้นั่งสมาธิได้นานจากนั้นพระครูพระไบดีกากิตติกิติโกเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคนซัสก็ได้สอนสมาธิอธิบายสมาธินั่งสมาธิเสร็จก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอธิบายถึงประโยชน์ของการทำสมาธิหลังจากนั้นก็ให้ผู้ที่เข้ามาฝึกสมาธิแชร์ประสบการณ์นี่น่าชื่นใจเนาะนี่ตรงตามวัตถุประสงค์นะที่พระพุทธเจ้าสอนเลยทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมได้มาด้วยการไม่ประมาทนี่ก็สอนสมาธิทุกคนบอกว่านั่งแล้วรู้สึกสบายตัวหายโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมีความสุขจากการนั่งสมาธิมากๆโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายแคนซัสด้วยดีจังเลยนี่ไปทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับชาวโลกนะนี่ดีจังดีจังดีจังนี่ตามพุทธเจ้าเลยเนาะถ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิก็ชวนกันนั่งสมาธิอนุโมทนาบุญนี้ของแคนซัสเนาะเนื่องจากมีเวลาจำกัดก็ไปต่อเลยที่เดนมาร์กนี่ข้ามจากอเมริกาไปยุโรปเดนมาร์กเนื่องจากติดมา2ครั้งละวันนี้เราเอา2ข่าวเลยนะวัดพระธรรมกายคอสัวรุสโกข่าวแรกก็คือต้อนรับนักศึกษามาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะด้วยการแนะนำเกี่ยวกับพุทธประวัตินะการทำสมาธิวัฒนธรรมชาวพุทธให้รู้จักกับพระนะมนุษย์ห่มเหลืองนี่เป็นใครมาทำอะไรที่นี่นะแล้วก็มีการฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการถวายธูปเทียนดอกไม้แด่คณะสงฆ์ด้วยนะนี่เป็นนักเรียนจากสปอร์ตอะคาเดมี่นะกัฟสปอร์ตอะคาเดมี่มาเรียนรู้พุทธศาสนาแล้วก็ฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายคอโซรุสโกมีพระปลัดพระครูปลัดปัญญาวรวัตรมั้งครับเนี่ยพระอาจารย์ประคองศักดิ์นะครับเป็นเจ้าวาดแล้วก็มีพระอาจารย์พาสุระด้วยเนี่ยไปแนะนำนี่ให้แนะนำเรื่องการใส่บาตรแนะนำถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยนี่เป็นการตั้งรับเนาะเขามาก็ต้อนรับปฏิสันถารหลายหลายท่านมีประสบการณ์ในการทำสมาธิด้วยนะคุณครูคาร่ารู้สึกจะพานักเรียนมานะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มาเรื่อยๆเลยเนาะมาเรื่อยๆเลยนี่รู้จักพระไตรหลายท่านบอกว่านั่งสมาธิแล้วผ่อนคลายจิตใจตั้งมั่นเนาะใจสงบรู้สึกเป็นสมาธิแล้วก็ประสบการณ์ได้รับความผ่อนคลายคลายเครียดจากการทำสมาธินะบางท่านมีประสบการณ์ตัวหายด้วยเนาะจากการทำสมาธิโอ้อนุโมทนาบุญด้วยหลายท่านประทับใจกับอาหารนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเนาะซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยก็คือเรื่องอาหารนี่เป็นการต้อนรับปฏิสันถารในเบื้องต้นนี่นักเรียนอีกข่าวนึงก็คือไปสอนสมาธิเขาชวนไปสอนอันนี้เป็นการนิมนต์พระอาจารย์พาสุระไปกับสมาชิกชมรมพายเรือฮะอันนี้ออกไปนอกสถานที่เนาะชมรมพายเรือนั่งสมาธิประมาณ30นาทีอธิบายความสำคัญของสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิหลายท่านบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีผ่อนคลายเป็นประสบการณ์ใหม่ทำงานมาทั้งทีก็รู้สึกคลายเครียดขึ้นอยากให้ลูกๆมานั่งด้วยโอ้ประทับใจเนาะหลายท่านบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้รับความสงบแล้วก็ลึกใจเนาะหลายท่านบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้รับอย่างอื่นมาเหมือนกันจากการทำสมาธิบางท่านก็เคยทำสมาธิอย่างอื่นมาเหมือนกันแต่ว่าพอมาปรับตามที่พระอาจารย์แนะนำก็รู้สึกง่ายขึ้นเป็นประสบการณ์พิเศษที่ได้จากการทำสมาธิแล้วอยากนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยโอ้สาธุนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีทั้งจากอเมริกาแล้วก็จากเดนมาร์กเนาะวัดพระธรรมกายคอสัวรุสโกที่ไปแนะนำสมาธินี่ตามหลักพุทธเจ้าเลยเนาะนอกจากแนะนำ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แนะนำชาวโลกให้เข้าถึงสันติสุขภายในเข้าถึงความสุขภายในได้นี่ก็เป็นภารกิจเชิญชวนตามบรรยากาศช่วงนี้เลยนะ22เมษายนนะแต่ละศูนย์แต่ละวัดก็ไปทำหน้าที่เพื่อชวนคนหลายล้านมานั่งสมาธิและจุดประทีปในวันที่22เมษายนนะก็โมทนาทุกศูนย์ทุกวัดทั่วโลกด้วยนะครับที่ไปทำหน้าที่ก็ส่งข่าวมาได้เรื่อยๆจะช่วยกันมาเล่าให้ฟังและจะได้อนุโมทนาบุญชื่นใจซึ่งกันและกันว่าเราได้ทำภารกิจตามที่พระพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ท่านฝากฝังไว้วันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรท่านผู้มีบุญทั่วโลกนะSmiles of love.